ค่ะเปลี่ยนบรรยากาศค่ะนะมาดูเรื่องของโรงพยาบาลกับผู้ป่วยบ้างนะคะเมื่อวานนี้มี Facebook ที่เขาโพสต์ขึ้นมาเขาถ่ายเองด้วยนะคะแล้วเขาก็โพสต์บอกว่าโกรธโรงพยาบาลมากที่เอาศพของพ่อเนี่ยนะคะมาตั้งไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ผ้าคลุมไว้แล้วมีแมลงวันมาตอมทั้งที่หลังจากที่พ่อเสียชีวิตเนี่ยขอนำศพออกจากโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่เจ้าหน้าที่บอกว่ามันผิดระเบียบห้ามเอาออกหลัง18นาฬิกา6โมงเย็นเนี่ยนะคะพอเจ้าหน้าที่แจ้งอย่างนั้นลูกหลานก็กลับบ้านแล้วกลับมารับศพอีกครั้งในเช้าของวันที่27ปรากฏว่าศพเนี่ยขึ้นอืดเหม็นมีแมลงวันตอมรู้สึกช้ำใจมากเห็นแล้วน้ำตาคลอเลยสงสารพ่อที่อยู่ในสภาพแบบนี้แล้วก็รับไม่ได้ที่โรงพยาบาลไม่ดูแลศพไม่ฉีดยาฟอร์มาลีนให้แล้วก็ไม่เก็บศพไว้ในห้องเย็นถ้าไม่ต้องการให้เป็นอย่างนี้ทำไมไม่ให้ลูกหลานเนี่ยนำศพพ่อออกไปบำเพ็ญกุศลจะได้ไม่เกิดแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะคนที่เป็นลูกนะคะก็คือคุณจิรวัฒน์ผู้สื่อข่าวเราเดินทางไปพบมาแล้วนะคะคุณจิรวัฒน์ด้วงมะดันอายุ20ปีเป็นชาวบ้านตำบลสะว่านพระยาอำเภอคอนบุรีโคราชเขาก็โพสต์เฟซบุ๊กในอารมณ์ที่น้อยใจโรงพยาบาลแล้วก็เสียใจที่ไม่ได้เอาศพพ่อออกมาตั้งแต่เมื่อคืนปล่อยให้มีการทิ้งไว้ข้างคืนข้ามคืนจนศพเน่านะคะนี่แหละค่ะแล้วงานศพก็จัดนะหลังจากเอาออกมาในช่วงบ่ายนี่แหละค่ะกว่าจะโอ้เสร็จเรียบร้อยอะไรเงี้ยนะคะคือเหตุการณ์เนี้ยคุณพ่อเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวในช่วงสายของวันที่26แล้วกว่าจะโอ้โหชันสูตรแล้วก็ช่วงบ่ายๆและบ่ายแก่ด้วยนะคะก็ไปขอรับศพมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านแต่ติดปัญหาอะไรบางอย่างเนื่องจากไม่มีญาติทางสายเลือดโดยตรงมาเซ็นยินยอมก็เลยไม่สามารถนำออกมาจากโรงพยาบาลได้คือคุณพ่อเนี่ยมีลูกคนเดียวก็คือคุณจิรวัฒน์เป็นลูกชายโดยสายเลือดคนเดียวแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยติดธุระอยู่ที่อำเภอโนนสูงห่างจากอำเภอคอนบุรีสัก100กิโลเมตรแล้วกว่าจะเดินทางไปถึงโรงพยาบาลก็ปรากฏว่าหลัง18นาฬิกาแล้วโรงพยาบาลก็เลยแจ้งเขาอย่างนั้นนะคะว่าไม่ให้นำศพออกเนี่ยค่ะเอาเดี๋ยวฟังเสียงคุณจิรวัฒน์ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาฟังทางโรงพยาบาลบ้างนะคะเสียใจที่แบบว่าเหมือนพ่อเรามาทรมานอีกรอบหนึ่งเองครับอยากให้พ่อแทนที่พ่อกำลังจะได้ภูมิห้องอย่างเงี้ยศพก็เน่าเราอยากเรียกร้องอะไรโรงพยาบาลเราอยากเรียกร้องอะไรความรับผิดชอบกับโรงพยาบาลแค่อยากให้โรงพยาบาลแสดงความรับผิดชอบในการที่จะรู้สึกกับเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่ปัดความรับผิดชอบว่าแค่คำว่าแบบขอโทษที่ไม่ได้แจ้งเวลาแล้วเขาก็บอกว่าจะยังไงก็ยังกลับเช้าเพราะฝืนกฎพยาบาลโรงพยาบาลนี่แหละค่ะคุณจิรวัฒน์นะคะบอกว่ารู้สึกเสียใจมากนะคะที่เห็นเหตุการณ์แบบนี้โรงพยาบาลเนี่ยเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอนะคะปรากฏว่าคุณหมอผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนบุรีค่ะเนี่ยค่ะท่านนี้นะคะนายแพทย์พัฒนาเบ้าสาทรท่านก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยระเบียบของโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้ห้ามให้ญาตินำศพออกหลังจาก18นาฬิกาหรอกถ้าญาตินำหลักฐานมาครบเนี่ยก็ให้นำออกไปได้ตลอดเวลาแหละเพราะว่าโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอไม่มีห้องเย็นค่ะไม่มีห้องเย็นเก็บศพนะคะกรณีนี้เนี่ยอยู่นอกเวลาราชการเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอาจจะไม่เข้าใจระเบียบที่ชัดเจนก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ต้องทบทวนปรับปรุงกันแล้วก็ขอโทษทางญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะคะไปฟังคุณหมอค่ะแต่ว่ากรณีหลังจากหกโมงเย็นเนี่ยรับศพออกไม่ได้นี่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่แนวทางนะครับเพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นการความเข้าใจในคาดเคลื่อนในของผู้ปฏิบัตินะครับแล้วการเก็บรักษาศพอย่างนี้นะฮะเราไม่มีห้องเย็นไม่มีอะไรใช่ไหมตอนนี้คือปกติอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับในแนวทางปฏิบัติของเราถ้าเป็นแบบตามอันต่างๆว่าเราไม่มีห้องเย็นนะครับเป็นรักษาที่พักศพปกติเราเป็นโรงพยาบาลในชุมชนเพราะฉะนั้นกรณีที่เรื่องเกี่ยวกับศพนะฮะปกติก็มีญาติมีอะไรที่มารับดูแลต่อ